สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับก็วันนี้บรรยากาศของแพขนานยนต์นะครับวันนี้เขามารอคิวกันครับลงแพนะฮะแพเพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งหัวเขาแดงนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นป้อมสำคัญนะครับคุมยุทธศาสตร์หัวปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาตรงนี้ก็ตอนเย็นครับบรรยากาศลมเย็นสบายนี่ครับคนก็จะมารอข้ามกันตรงนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็คือ3บาทรถยนต์20บาทนะฮะผู้โดยสารเนี่ยข้ามฟรีนะครับนู่นนะครับข้ามไปตรงนู้นเลยก็มี2แพวันนี้3แพครับอันนี้กำลังทยอยลงครับสังเกตว่ารถนี่กำลังทยอยลงเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะมีสะพานตรงเกาะยอเนี่ยสะพานติ่มเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็รถเป็นร้อยๆคันต้องมารอคิวข้ามในแต่ละวันฝั่งนู้นออกมาแล้วครับลำหนึ่งกำลังจะข้ามมาฝั่งนี้นะฮะนี่สังเกตเลยครับเขาบ่ายหน้ามาแล้วนี่ก็บรรยากาศนั่งกินลมได้จริงมีร้านแต่นี่เขาปิดแล้วเก็บร้านแล้วครับเรือลากกำลังสวนกับนะครับแพที่กำลังมุ่งมาเดินมาดูฟังโอ้โหแมวเพียบเลยแมวแมวแมวมีแมวด้วยนู่นเลยครับแถวหัวเขาแดงเนี่ยเมื่อก่อนจะมีป้อมมีอะไรอยู่นะครับเป็นควบคุมยุทธศาสตร์ทางเรือเข้าทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นจุดหลบพักหลบลมนะฮะสำคัญในสมัยก่อนนี่ครับเรือกำลังเข้ามาเข้าเทียบนี่ครับเรือเขากำลังเทียบนะเดี๋ยวรถก็จะขึ้นอบจ.1แสดงว่าอยู่ใต้การดูแลของอบจ.ครับนี่รถก็กำลังWe'll be right back.
ครับมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มหลงนะครับเรียกแพขนานยนต์เพราะว่ามันเป็นแพใหญ่นะครับแล้วก็มีทางยกอยู่2ด้านนะครับรถขึ้นลงได้ตอนนี้ถึงคาผู้โดยสารแล้วครับไปลงเรือบ้างก็เป็นรีวิวจัดเต็มนะครับการข้ามแพนี่รถก็เริ่มลงนะฮะนี่ครับจบแล้วมีชูชีพด้วยคนเขามานั่งตรงนี้ก็เต็มหมดแล้วไปยืนอยู่ข้างท้ายแล้วกันครับจะได้ถ่ายวิวถ่ายอะไรได้ผมมีเรือตังเกกำลังกลับเข้าฝั่งครับไปกันต่อครับเรือเริ่มออกแล้วครับเรือออกแล้วครับมันก็มีแพเล็กอีกลำครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานตรงนู้นเป็นท่าเรือน้ำลึกนะครับสงขลาก็จอดเหมือนกับว่าจะมาเทียบทางนี้อ๋อกลับหัวมั้งกลับหัวมั้งครับอันนี้ด้านในของทะเลสาบสงขลานะครับนั่นก็คือท่าแพขนานยนต์ด้วยนะฮะนะครับข้างในทะเลสาบสงขลาครับตรงท่าแพขนานยนต์ตรงขาเป็นหัวแหลมมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเขาตะควนอยู่
รยากาศชีวิตผู้คนครับชุมชนประมงท้องถิ่นแล้วก็ลมทะเลเบาๆข้างบนเหมือนเป็นวัดหรือเป็นเจดีย์อะไรน่าจะเป็นตรงป้อมเก่าของหัวเขาแดงครับเมื่อก่อนนี่ต้นไม้ไม่ปกคลุมขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นหินสีแดงโล่งๆมากกว่านี้นะฮะจะเป็นสีแดงชัดเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นไม้ปกคลุมหมดละแพลำนู้นก็กำลังใกล้จะออกนะครับสังเกตว่าตรงนี้น้ำมันนิ่งเรียบเลยนะครับเพราะว่าเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นแผ่นดินล้อมรอบหมดทำให้พื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนเป็นจุดแย่งชิงทางยุทธศาสตร์เลยครับเพราะว่าการที่มีน้ำมีแผ่นดินกั้นหมดเนี่ยคลื่นลมจะสงบเป็นเหมาะกับการจอดเรือนะครับพักเรือเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรือเจอคลื่นลมในทะเลเนี่ยมันต้องหลบเข้าอ่าวหลบเข้าที่จอดเรือที่เป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จุดสำคัญทำให้คนเนี่ยแย่งชิงนะครับในการตั้งป้อมตั้งอะไรตรงหัวเขาแดงนี่ก็จะคุมจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้สมัยก่อนคุมตรงนี้ก็คุมเมืองสงขลาก็มีการผัดเปลี่ยนช่วงชิงกันนะครับหลายมือครับกว่าจะมาถึงเจ้าเมืองสงขลาคนล่าสุดนะครับก่อนที่ก็จะถวายความภักดีต่อทางกรุงเทพนะฮะก็กำลังลงรถกำลังลงเรือของเราก็รอเข้านะครับซึ่งเรือจากฝั่งนี้ข้ามกับฝั่งนู้นจะ3 ทุ่มนะครับน่าจะเป็นลำสุดท้ายอันนี้คนขึ้นฟรีนะครับคนขึ้นฟรีอย่างผมมาเนี่ยฟรีนี่เป็นอันซีนอย่างหนึ่งนะครับใครที่มาแล้วมาสงขลาแล้วไม่อยากเอารถข้ามนะครับก็นั่งมีก็ได้หรือว่าขับรถมาแล้วเอารถข้ามเนี่ยทางเขาแดงแล้วก็ย้อนขับรถกลับทางสะพานตินก็ได้ก็ได้บรรยากาศหลายแบบนะครับของการเดินทางอันนี้เรือลากผมมาคงจะไปนำร่องให้เรือสินค้าด้านนอกนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นด้านซีนจุดหนึ่งนะครับถึงบางคนข้ามตรงสะพานตินแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์ในอดีตอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีเวลาก็แวะมาได้นะครับรอคิวกำลังจะเข้านะครับนู่นนะครับก็
ปากทางออกแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกนะครับนู่นเป็นปากทางออกตรงนู้นจะเป็นมีพญานาคอยู่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีพญานาคครับนี่ครับหัวเขาแดงจะเห็นสีแดงของหินนะครับเมื่อก่อนต้นไม้น้อยมากจะเข้าเทียบฝั่งครับแพขนานยนต์เปิดบริการตั้งแต่ 5:00 ถึง 4:00 ครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดระยะเวลาต่อเที่ยว15นาทีครับป้ายเขาเขียนไว้อย่างนี้นำล่องขึ้นไปครับแล้วก็เอาไปคล้องนู่นเลยครับเดี๋ยวพอตอนนี้ขึ้นหมดแล้วทางนู้นเนี่ยเขาจะลงมาครับผมในถึงรถที่จอดรออยู่ดูแล้วครับคนก็จะลงไปก่อนแล้วรถก็จะตามไปครับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลับบ้านนะครับมาเรียนทางฝั่งสงขลานะครับรถลงไปนอนครับก็ข้ามไปฝั่งของกระแดนไม่มันไปทางนู้นนะครับไปต่อระโนดหัวไซขึ้นไปนครศรีขึ้นไปอะไรต่ออะไรได้ก็ชีวิตบรรยากาศชีวิตที่ทะเลสาบสงขลาครับแล้วก็เส้นทางนะสงขลาหัวเขาแดงที่ได้ชื่อกันมานานนะครับเส้นนี้สมัยก่อนเนี่ยการเปิดแค่มีเส้นทางตัดลงมาทางหัวไซระโนดตรงนี้เนี่ยถือว่าสำคัญมากครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากทางรถไฟแล้วไม่มีเส้นผ่าลงมาเลยนะครับรถสมัยก่อนรถยนต์ที่ขึ้นกรุงเทพเนี่ยจากทางปัตตานียะลาสงขลาอะไรเนี่ยจะต้องข้ามไปที่ข้ามเขาเขาพับผ้านะครับไปที่ตรังแล้วจากตรังเนี่ยเลาะเส้นเรียบอันดามันขึ้นไปถึงระนองจากระนองแล้วข้ามกลับมาที่ชุมพรนะครับแล้วค่อยตีขึ้นกรุงเทพนะครับนั่นคือเส้นทางรถยนต์สมัยก่อนแล้วพอมีเส้นตรงนี้ก็มาที่หัวเขาแดงแล้วพอรถแน่นมากก็มีการจัดใหม่นะครับให้มีสะพานตรงเกาะยอนะครับอย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วทางนี้ก็จะลงมาครับก็
นั่งรถกลับไปครับนี่ก็ตัวแพที่ยังว่างเปล่ารอรถเหมือนคล้ายๆเรือบรรทุกเครื่องบินเล็กๆนะฮะรอรถขึ้นมานี่อีกลำหนึ่งครับกำลังจะเข้าผมก็ข้ามมาชมวิวครับใครมีโอกาสก็แวะมาครับสนุกดีนั่งข้ามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนะฮะเก็บเรื่องราวการเดินทางแบบนี้แหละครับมาฝากกันสวัสดีครับ